ต่อมานะครับเพื่อนของลินสีเย่คนหนึ่งที่มีชื่อว่าหลิวอี้เฟยเขานะครับได้มาที่สำนักง,งานของนักท่องราตรีแล้วเขานะครับได้ทำการแจ้งข่าวถึงงูปีศาจนันทาและสมาชิกนักท่องราตรีนะครับก็ได้มาทำการอภิปรายกันว่างูปีศาจนันดานั้นเป็นงูในประวัติศาสตร์อันลึกลับแม้ว่างูปีศาจนี้จะอยู่ในระดับฉือเท่านั้นแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงพอสมควรมันนะสามารถทำการฉีดพิษเข้าไปในร่างกายของมนุษย์เพื่อใช้มนุษย์นั้นเป็นแหล่งพอพนธุ์สำหรับการเจริญเติบโต,ตของลูกหลานมันนหาาากเววลลไได้้ผ่ปแ็ มนุนนั้นก็จะถูกครอบครองล่างโดยสมบูรณ์และกลายเป็นทายาทของงูปีศาจแต่ว่าทายาทของงูปีศาจนั้นจะไม่สามารถฉีดพิษได้คนที่ฉีดพิษได้นั้นมีเพียงแต่ตัวนันทาเองเท่านั้นซึ่งเรานั้นก็ได้มีการคาดเดาแล้วว่าแท้จริงแล้วงูปีศาจนันทานั้นน่ะก็คือเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าหลิวเสี่ยวเยี่ยนและก็มีความเสี่ยงสูงว่าตอนนี้นั้นทั้งโรงเรียนนั้นจะกลายเป็นแหล่งพ่อพันอสูรรุ่นที่เจ็ดให้พวกเรานั้นเดินกันอย่างรอบคอบและจากนั้นเเเอองผมลิินีียวยวฟ หงอินเสี่ยวหนานพวกเขาทั้ง4คนนะครับก็ได้มุ่งหน้ามาที่โรงเรียนซึ่งทางหล e ิวอี้เฟยนะครับที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นกับทางหลินสีเย่นะครับนั้นก็ได้พูดเลยว่าหน่วยงานของทางหลินสีเย่เนี่ยมันเจ๋งออามากมากเลยเขานั้นน่ะอยากจะเข้าร่วมหน่วยนี้ด้วยเขาไม่คิดเลยว่าโลกนี้นะจะมีสัตว์ประหลาดมาก่อนหลินสีเย่นะครับก็เลยบอกว่าอันที่จริงแล้วนายก็เคยเจอมาครั้งหนึ่งแล้วนะซึ่งนั่นก็จะเป็นเหตุการณ์นะครับตอนที่หลินสีเย่ได้กลับบ้านกับเพื่อนในตอนแรกๆนั่นเองซึ่งก็เป็นช่วงเวลาครับที่หลินสีเย่นั้นได้เปิดพลังขึ้นมาเป็นครั้งแรกด้วยทางหล e ิวอี้เฟยนะครับก็ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยแต่ว่าเขานั้นได้ถูกลบความทรงจําในภายหลังนั้ะ นันเองครับผมทุกคนนั้นก็ได้มาถึงที่กำแพงโรงเรียนหลิวอ e ีเฟยนะครับก็ได้พูดมาประมาณว่าแล้วทำไมพวกเรานั้นถึงไมไ่ทำการเข้าไปทางประตูหน้าละ่ะลินซีเย,ย่นะครับก็เลยบอกไปว่าเดี๋ยวมันไม่เท่พราะเขานะครับจะได้ทำการกระโดดเข้าโรงเรียนไปแล้วประจวบกับตอนนี้ครับผมสมาชิกนักท่องราตีคนอื่นๆก็กำลังกางน่านฟ้าไล่ผมแดนทำการปิดกั้นโรงเรียนนี้อยู่ลินซีเย,ย่นะครับก็เลยถามกับทาง ลิวอีเฟยนะครับที่ได้ปีนกระแพงตามมาไปว่าเฮลันยิทของห้องนั้นน่ะนายชอบไม่ใช่เหรอได้ยินว่าเฮลันยิทนั้นได้อยู่หอเดียวกับทางลิวเสี่ยวเยียนที่เป็นเป้าหมายของเราช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าห้องไหนซึ้อทางลิวอีเฟยครับก็ได้บอกไว้ว่าอยู่ห้อง4 0 5หลิซียแย่ครับจึงวางให้หงอินกับทางเสี่ยวหนานั้นไปทำการตรวจสอบส่วนลิซียแย่กับทางลิวอีเฟยนะครับก็ได้มาทำการตรวจสอบห้องเรียนนั่นเองเขานั้นครับได้ใช้วิชาสายตาของเขาซึ่งลิซี่ีย่ครับก็ได้รู้ได้เลาดยที่ทางหัน้าท่องราตีเจ้านะครับ หัวหน้านะักท่องราตีเจ้านั้นมาที่บ้านของทางหลิวเสียวเยี่ยนซึ่งหลิวเสียวเยี่ยนนั้นก็คือผู้ต้องสงสัยในการเป็นงูปีศาจนันทาพอะครอบครัวของทางหลิวเสียวเยี่ยนเปิดประตูนี่เองครับผมไม่บงพูดพันธ์ทำเพลอะไรครับผมปืนยิงไปก่อนเลยซึ่งก็ปรากฏว่าปืนนี้ครับผมสามารถแยกร่างปีศาจนั้นออกจากร่างคนได้นั่นเองซึ่งพอยิงใส่แม่ปุ๊บนี่ครับก็ปรากฏว่างูปีศาจนั้นก็ได้แยกออกมาจากร่างแม่และตามมาด้วยลุงเจ้านะครับที่เป็นหัวหน้าก็ได้ทำการฟันมันตายไม่พอแค่นั้นครับพวกเขาได้ทาย,ยทางงทาเยยน ปรากว่าพวกเขาได้พ้นพบหนังมนุษย์ที่ตากเอาไว้ท้านวิศนหนานตกใจไป็นอย่างมากและวมาจจวหมวกับตอนนี้ผมลินสีเยยีนนั้นก็ได้ทําการถือทงขบวนพาเรตเดินไปทั่วโรงเรียนด้วยเขาได้ใช้วิชาสายเต่า,านะทําการมองว่าแท้จริงแล้วใครนั้นเป็น เราผู้ที่ได้ถูกวางไข่งูปีศาจไปบ้างซึ่งก็ปากฏกว่ามีเยอะมากเลยมากกว่า10คนเสียด้วยซ้ำคนะครับจะได้ทําการรายงานหัวหน้าบอกไปว่ารู้สึกว่าสถานการณ์นะ้นจะไม่ค่อยดีไปเยอะมากเพราะว่าได้มีงูปีศาจนับ10คนเลยแล้วก็ประจวบกับนักเรียนคนอื่นๆนะครับที่ได้ถูกวางไข่งูปีศาจไปนะก็ได้มาทําการหยุดอยู่ต่อหน้าทางของอินแล้วก็ทางเสี่ยวนานแล้วเหมือนกับว่าตอนนี้ครับผมสมาชิกที่ได้ถูกวางไข่งูปีศาจแต่ละคนนั้นจะได้มาทําการลุมล้อมเหล่านักท่องลาเตียไว้นั่นเองเมื่อเห็นเปนเช่นนั้นเองครับ ตีแบบสังหารหมู่ในทันทีหลังจากนั้นเองครับผมหัวหน้าลุงเจ้านะครับเขานั้นก็เตรียมที่จะมุ่งหน้าไปโรงเรียนซึ่งสมาชิกอีกคนหนึ่งนะครับก็ได้พูดไปว่าเขานั่นได้ส่งรายงานไปที่ปักกิ่งแล้วเผื่อว่าจะได้ส่งกําลังเสริมมาและเขานั้นก็คิดว่าอุบายนี้นั่นอาจจะเป็นฝีมือของวิหารเทพโบราณก็เป็นได้วิหารเทพโบราณนั่นอาจจะต้องการลินสีเย่มันนั่นจึมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงที่ลินสีเย่นั้นจะตกอยู่ในมือของทางวิหารเทพโบราณแต่ทางลุงเจ้านะครับก็ได้บอกไป ศักยภาพของเขานั้นไร้ขีดจำกัดเพียงแต่เขานนั้ต้องการประสบการณ์เท่านั้นประจวบากับทางลิซีเอียครับผมก็ได้ทาการปะทะกับทางคุณครูนะครับที่ได้ถูกวางไข่งูเช่นเดียวกันซึ่งลิซี่เอียครับก็สามารถเอาชนะไปได้อย่างง่ายได้และประจวบเหมาะกับตอนนี้ครับผมเมื่อเห็นว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีครับผมเหล่าคนที่ถูกวางไข่งูปีศาจนั้นจะได้ทําการเปลี่ยนร่างกายตัวเองและทําการออกอาลวาดไล่ล่าคนทั้งโรงเรียนเราทั้งท่อนาตีแต่ละคนนะครับจะได้เริ่มทําการจัดการซึ่งหงอินกระทางเสียนานะครับก็ได้ร่วมมือกันในการจัดการถ การเรียกใช้ผนึกเวทมนต์ที่เกี่ยวกับเพลิงได้ส่วนทางลินสีเย่ยนะครับเขานั้นก็ยังคงไล่ล่าจัดการกับคนที่ถูกวางไข่งูปีศาจต,ต,ต่อไปหลังจากนั้นเองครับผมเขานั้นก็ได้รับแจ้งจากทางสไนเปอร์นะครับได้บอกไปว่าดูเหมือนกับว,ว่าหน้าห้องใหญ่ชั้น4นั้นจะมีปัญหาให้ลินสีเย่นั่นะมุ่งหน้าไปด้วยแล้วก็ปาก,กว่าห้องนี้นะครับผมเรานักเรียนจํานวนมากนนก็ได้ทําการเอาโตนะครับมากั้นเอาไว้ไม่ให้ใครนั้นบุกเข้ามาซึ่งลินสีเย่ยกับทางหลิวอี้เฟยครับก็ไม่สามารถบ ซึ่งในขณะที่มันกำลังจะโจมตีนักเรียนคนอื่นนี่เองก็มีคนคนหนึ่งครับในห้องเรียนนี้แล้ทำการปิดหนังสือที่เขานักำลังอ่านอยู่ซึ่งหนังสือที่เขากำลังอ่านอยู่เขาก็เป็นหนังสือกับปีศาจงูนี้พอดีนะเขาครับได้พุ่งไปเตะที่ถังนักเรียนคนที่ได้กลายร่างเป็นปีศาจงูซึ่งเขาคนนี้ครับก็ได้ทำการต่อสู้กับนักเรียนคนนี้แล้วทั่งสไนเปอร์ครับได้ทำการยิงมาแล้วก็ทำการแยกร่างปีศาจงูนั้นออกมาส่วนคนที่ช่วยนักเรียนก่อนหน้านี้ครับเขานั้นก็ได้ทำการหยิบมีดหมอมาแทงไป มากหลังจากนั้นเองครับผมลินซี่ก็ได้เดินไปพรกับเ,เขาคนคน,นี้นันมีชื่อว่าอันชิงอยู่เสียป้าเขาเป็นนักเรียนปริญญาเอกเขานะครับได้บอก,กับลินซี่ไปว,ว่าไอ้มีดหมอที่เขานันนะ้นได้ทำการโจมตีปีศาจงูนั้นน่ะมันน่าได้ทาการตัดที่เส้นเลือดใหญ่แล้วมันน่าได้ตายชัวร์แน่น,นอนซึ่งทางลินซี่นะครับก็รู้สึกงงไปอมากว่าเขารู้ได้ยังไงว่าโลกนี้นั้นน่ะมีปีศาจงูอยู่อันชิงยูนะครับก็เลยบอกว่าตอนแรกเขานนั้นก็ไม่เชื่อน,นักหรอกแต่การที่เขาได้เห็นปีศาจงูตัวเป็นๆนี้นะมาเขาก็ได้รู้เลยว่าโลกนี้น่าจะอยู่ยากมากายิ่งขึ้นและหลังจากนั้นเองครับผมลินซี่นั้นก็ได้ไปเผชิญหน้ากับเหล่าปีศาจงูตัวอื่นซึ่งลิซี่ครับก็ปากฏว่าเขานั้น ยิงปืนไม่แม่นเลยไม่สามารถยิงปืนใส่เหล่าปีศาจงูได้อันชิงอยู่นะครับที่ได้มาทาการช่วยเล็งให้แก่ลินสียะแล้วก็ปากว่ายิงถูกเฉยเลยครับผมไม่ใช่นี่ครับผมลินสีย e ะจิ้มหมอปืนให้แก่ทางอันชิงอยู่ให้เขานั้นยิงสนับสนุนและเขานั้นก็จะพุ่งไปฟันสัตว์ประหลาดเหล่านี้ซึ่งอันชิงอยู่นะครับก็ปากรว,ว่ายิงแม่นมา,ากมาๆเลยโดยสาเหตุที่เขายิงแม่นเช่นนี้ครับผมเพราะว่าเขานั้นได้ทาการวิเคราะห์ปืนในหัวนะครับว่าจะปรับศูนย์ถ่วงอะไรให้มันยิงแม่นนั่นเองซึ่งก็ปากรว่าหลังจากการร่ว จากที่ได้ทําการจัดก,การปีศาจงูเป็นเรื่องเขานั้นก็รู้สึกแปลกใจที่ว่าเดินดีละปีศาจงูนี้นะมันนั้นําการซ่อนตัวในโรงเรียนอย่างแนบเนียนและทำไมช่วงนี้พวกมันนั้นถึงได้ทำการเปิดเผยตัวออกมากันแน่นะหลังจากนั้นเองครับผมทั้งลินซีแล้วก็ทางอันชิงอยู่นะครับก็ได้ทําการมายัางห้องแห่งหนึ่งนั่นเองซึ่งห้องแห่งนี้ครับผมทางเป้าหมายของเราอย่างลิวซีเยี้ยนนั้นก็ได้อยู่ในห้องนี้ด้วยแต่ลินซีครับได้ใช้ทักษะดวงตาทองเขาก็ปรากฏว่าลิวซีเยี้ยนนั้นไม่ใช่ทางปีศาจงูซึ่งทางหัวหน้านะครับก็ได้บอกกับลินซีเอี้ยผ่านหูฟังไปว่าอันนี้จริงแล้วนะปีศาจงูนั้นอยู่ในระดับฉือถ้าเกิดว่าดวงตาของลินซีเยี้ยนนั้นจะมองไม่เห็นแล้วก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแป เรานนั้นต้องทำการพิสูจน์ดูด้วยปืนเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เองครับผมลิ้นสีเยื่ออันชิงอยู่แล้วก็ทางหล e ิวอนะี้เฟยนั้นก็ได้เข้ามาในห้องแห่งนี้ซึ่งทางหล e ิวอี้เฟยนะครับก็ได้บอกไปว่าทุกคนยกเว้นหลิวสีเยื่อนั้นให้ทำการออกไปข้างนอกเพราะว่าหลิวสีเยื่อนั้นคือปีศาจงูทุกคนนะครับจะได้รีบวิ่งออกไปในทันทีและรวมไปถึงเฮลันยิกนะครับที่ทางหล e ิวอี้เฟยชอบก็ได้หลบหนีไปยังด้านหลังของทางหล e ิวอี้เฟยด้วยนะลินสีเย่ ern, ครับได้ทำการยิงปืนใส่ทาง,งาานนล ก็ได้กลายร่างเป็นปีศาจงูและทําการพุ่งเข้ามาครับผมและปรากฏว่าปีศาจงูตัวนี้ครับมันก็ได้ทําการกัดไปที่แขนนะครับของทางลิวอีเฟยนั้นจนขาดเลยดิซีเย่นะครับได้พูดกับหัวหน้าไปว่าปีศาจงูนันทานั้นได้ปรากฏตัวแล้วซึ่งหัวหน้าครับก็บอกให้ทุกคนนั้นไปสนับสนุนลิซีเย่ในทันทีเพราะว่าปีศาจงูนั้นอยู่ในดับฉือถือว่าแข็งแกร่งมากและประจวบเหมาะกับไม่พอแค่นั้นครับผมแล้วนั้นก็จะได้พบว่าแท้จริงแล้วนั้นปีศาจงูนันทานั้นไม่ได้วางไข่อยู่เพียงแค่ในโรงเรีนเท่านั้นมันนั้นยังได้วางไข่แพร่พันไปทั่วทั้งเมืองเลยหัวหน้าครับจะได้บอกให้ทางลินซีเย่นั้นรีบจัดการกับปีศาจงูนันทาเสียถ้า ว่าจัดการกับนางพยาได้แล้วก็มนันก็จะหยุดการแพร่พันธุ์เมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นเองครับผมทั้งลินซีเย่อันชิงอยู่และรวมไปถึงสไนเปอร์ด้านนอกรับก็ได้ทำการร่วมมือกันสนับสนุนในการโจมตีใส่ทางปีศาจงูนันทานี้ หลังจากนั้นเองครับผมอันชิงอยู่นั้นก็ได้ใช้มีดหมอของเขาครับเข้า <c oughs> ไปแทงที่ตาของทางปีศาจงูนันทาและเขานั้นก็ได้ดึงลูกกระตาออกมานั่นเองและเขานั้นก็ได้ทาการใช้ทักษะครับวิเคราะห์ดูซึ่งก็เป็นไปได้ครับว่าอันชิงอยู่นั้นจะมีผนึกเวทมนต์เช่นเดียวกันและหลังจากที่เขาเน้นทำการวิเคราะห์ดูนะครับเขานั้นก็ได้พบว่าแท้จริงแล้วนั้นปีศาจงูแต่ละตัวนั้นจะมีดวงตาเชื่อมต่อกันซึ่งมันนั้นก็สามารถเห็นเหตุการณ์หลายอย่างพร้อมกันได้ แลทั้งสามคนครับก็ยังต่อสู้กับทางปีศาจงูนันทาต่อไปจนทั้งลินซีย่นะครับผูได้ทําการชาร์จพลังมิ ael, คาเอลของเขาและทําการฟันปีศาจงูนันทานั้นได้ตายลงและประจวบเหมาะกับตอนนี้ครับผมเซียวนานกับทางโงอิงนั้นก็ได้เข้ามาสนับสนุนในห้องนี้แล้วซึ่งก็เห็นลินซีย่ครับจัดการปีศาจงูนันทาได้สาเร็จซึ่งพวกเขาเนี่ยครับก็เตรียมที่จะทําการเคลียร์สถานที่นี้แต่ในจังหวะนั้นเองครับผูก็ปรากฏว่าท่านอังชิงอยู่นะครับเขานั้นก็ได้ทําการวิเคราะห์มาประมาณว่าทำไมปีศาจงูนันธานนะ กพวเราถ้าเกิดว่าเป็นเช่นนั้นจริงนะก็แปลว่ามันนั้นพยายามปกปิดอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจและอันชิงอยู่นะครับก็ได้พบกับเป้าหมายที่แท้จริงเขาได้ทำการยิงปืนนะครับใส่ทางหลิวอี้เฟยที่ได้โดนกัดแขนขาดไปก่อนหน้านี้ซึ่งหลังจากยิงปืนใส่ทางหลิวอี้เฟยครับปูก็ปากว่าหลิวอี้เฟยนั้นก็ได้เกิดคุ้มค้ั่งขึ้นมาแขนที่เคยถูกกัดขาดนั้นก็ได้งอกขึ้นมาใหม่กลายเป็นกุงเล็บงูเขาและเขานะครับก็ได้ทำการเปลี่ยนร่างเป็นปีศาจงูนันทาที่แท้จริงนั่นนนอออองงงง่่่่ปีาา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 จจูััทททครรรรบกกก็ไไไไไยยยชชิ้้้้้้ดดดดโมตหฏ สนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เ,เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ